ดีค่ะพวกเราแพชแบงค์ค่ะวันนี้เราจะมารีแอค MV Love Money Fame 17 Featuring DJ Khaled ว้าวปๆๆๆ DJ Khaled เป็นอัลบั้มอันที่แบบก่อนที่พี่ตอนนั้นจะเข้ากรม MV นี้ที่มาถ่ายเมืองไทยใช่หรือไม่ใช่ตัวทีเซอร์ไงที่เราตามหากันตอนนั้นน่ะมันมีข่าวที่เซฟมาไทยแล้วไม่รู้มาทำอะไรไม่รู้มาทำอะไรอ๋อทำไมอ๊อปโป้ไม่หลังจากนั้นอีกเหรอมีมีหลังอ๊อปโป้หลังจากนั้นตอนนี้คือมาก่อนซึ่งแบบที่มาทำวงใช่ปะไม่ได้มาพี่จองฮันไม่ได้มาคนเดียวเฮ้ยเขามาทำอะไรวะเขามาทำอะไรกันวะอ๋อแบบไม่รู้เรื่องเลยจนแบบพอทีเซอร์ปล่อยออกก็คือนี่ค่ะมาถ่ายเอ็มวีด้วยเห็นเห็นที่เขาปล่อยชาเลนจ์ TikTok ที่ไม่เต้นได้อ่ะผมเวลจากกันป่ะผมเวลคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะทางด่วนที่สร้างเวลมันคือโครงการรถไฟฟ้าสมัยกูยังเด็กๆเป็นแบบมัลติอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จักไม่มีแล้วมันก็คือรถไฟฟ้าหรอมั้งรถไฟฟ้าสีแดงมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ที่มันไปวิ่งเส้นวิภาวดีดอนเมืองอ่ะซึ่งสภาพยากก็แบบลกๆหน่อยไทยไทยไทยอ่ะได้แบบวิชวลของพี่เซฟอ่ะนะก็คือแบบมีคนหล่อมาอยู่ตรงนงย่าแล้วก็แบบข้างหลังเนาะเค้าเห็นเยอะที่นี่ว่าหลายที่มากๆเลยนะก็มีแบบตึกลงตึกรางคือเรารู้ว่าอยากเห็นนะที่ไหนได้อย่างเงี้ยอยากเห็นว่าแล้วก็ค่อนข้างจะสงสารน้องประมาณนึงเพราะมันร้อนว่ามันร้อนช่วงที่เขามาคือมันร้อนแล้วก็แบบคือตึกรางบ้านเราอ่ะมันแบบต้องเข้าใจนะว่าแต่เขาก็คีนอยู่แล้วแหละแบบเรื่องนั้นชอบไปถ่ายแค่รู้สึกความร้อนอะที่เราแบบเห็นใจใจหลายคนเลยนะที่มาไทยเห็นใจความฟิล์มอย่างเงี้ยไปนครธมอะไรเงี้ยพี่การที่ถ่ายแบบเออใช่ที่เราเคยไปแล้วมันแบบตอนเราไปมันก็แบบข้างบ้านนี่ข้างบ้านสกปรกร้อนแต่ว่าแบบทำไมเขาดูสะอาดจังนี่ก็อาจจะเป็นมนแห่งโปรดักชันว่าเขาอาจจะทำให้ประเทศไทยดูสะอาดแล้วก็พูดกันตามเนื้อผ้าแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาที่ไหนบ้างเล่าสิดีเจคาริเขาจะมีแซมประจำเขาด้วยหรอนี่ใครอ่ะพี่จองห่านไงพี่จองห่านคือไม่ได้มาถ่ายที่เก่ามันไม่ยินเสียงเลยอ่ะอ๋อใช่ตกใจเลยอ่าวอดิสเลิฟอู้แก๊ปเหรอแขนใหญ่มากนี่ไอ้โอ้โหไอคอนดอกไม้ไม่มีเป็นคนเปิดโอ้โหนี่ไงสตูดิโอแห่งหนึ่งแน่เลยเนี่ยชัวร์ปะนี่ใครเนี่ยมันอะไรมาใครว่าไปถังฟ้าด้วยนี่ไงตรงนี้แหละที่เขาทำชาเลนจ์กันเธอนี่ไงไม่ดีนี่เพลงน่ารักกว่าภาษาอังกฤษว้ายอุ้ยที่นั่นหนอที่นั่นปะต้องบินนิดหนึ่งที่นครพนมปะไม่ใช่ที่ทำชื่อไม่ได้อ่ะอุ้ยดิเชลหล่อว่ะชื่อผมอุ้ยซองใส่รองเท้าแตะเหรออุ้ยมีรถไฟมีศิลปินผ่านไปถึงวงพีเอสนอนอ๋อนอนถือไอติมอุ้ยนี่ต้องตึกเดี๋ยวมันอยู่ป่ะอันนี้คือที่ไหนอ่ะไม่รู้แล้วนะไปเล่นเปื่อยแล้วนะตรงเนี้ยที่กูที่เอสเป็นแบบอุ้ยมีอันนี้มีปากอ่ะวินเอ็นหล่อพี่จอมันพี่จอมันอยู่เกาหลีเฮ้ยจะเปิดแค่นั้นทำไมล่ะโอ้เหมือนไปเอกจีนเลยอ่ะจีนจีนแบบเขาเป็นไงพอเชียงไฮอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลิมแม่น้ำเจ้าค่ะเฮ้ยตึกรางแม่เลยอ่ะมูน่ารักเออมูน่ารักเฮ้ยไทยตึกไทยปะโคตรไทยที่ไหนวะรามบุรณะรามบุรณะอ๋อแล้วมันมาเรียกกันพี่ตังค์ตังค์มองอย่างเงี้ยเฮ้ยถึงอ่ะเหมือนในนี้เลยอ่ะ
ันที่ตึกร้างมั้ยน่าจะตึกร้างตึกร้างเราในการจับไปเรื่อยๆว่ามันถึงไหนไม่ทันไม่ทันนะคุณแม่เลิฟอีสป้าละครเขียนมาโอ้คนนี้อะไรโอ้เกินกูอยากให้เขาเปียกจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเปียกหลอกอ่ะเอออุ๊ยทุกคนชอบแขนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยชนเนดี้อ่ะอู้ดูน้องดิดูน้องหาไม่เจอตาลายโอ้ยชอนกันเลยนี่ไงพี่ได้เจออ่ะจนเมื่อกี้คือพี่จีว่ะพี่จีเขาขาวมากมีสามคนที่พี่เจอนะอุ้ยอะไรอ่ะวันอูคือดอกไม้อ่ะหรือวันอูเหมือนพระเอกเลยว่ะจริงหรอทำแบบนี้ทำไมวันอูจะแน่นจังเลยอ่ะเธออิสยืดแขนสั้นเมื่อกี้ Love Money Fame วังมิงวังมิงเขานั่งตากกันไหมเขานั่งตากกันนะเขาหนุนตากกันเลยเราแบบเปิดดิสนีย์ดูจบแล้วมันโอ้ยโอ้ยสาววะตอนนี้คือสมองเต็มโต๊ะแล้วนะไหลไปหมดเลยเนี่ยก็เขาหยิบดอกกุหลาบมาแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกผ่านพี่จ้าหันหลับพี่จ้าหันนะใครพี่ครูพี่จ้าหันเยอะสาววะคือแบบว่าก็อิมแพคตั้งแต่แบบมิงเป็นคนเปิดอะแล้วก็น่ารักนะแขนใหญ่ดีนะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ป่ะว่ามันเป็นประเทศไทยแต่เราแค่กำลังรู้สึกว่าอันเนี้ยทำยังไงก็ไทยไทยใช่รู้อยู่แล้วต้องไปทางด่วนนะคือมันดูแบบเป็นไทยไทยอะไทยไทยอะคือเซนเรายังไงก็ไทยคือแต่การใต้ทางด่วนอะเออเข้าใจงงงงนึงแต่มันก็จะแปลกใหม่สำหรับเขาไงแบบใช่ใช่เขาไม่เคยเห็นไงแต่เรามันเห็นทุกวันคือถ้าสมมติเต้นตรงเครื่องบินนี้ไม่สงสัยเท่าไหร่เออแต่เต้นทางด่วนที่แบบมีหญ้าที่ข้างหลังก็ขึ้นมาแทบจะทนขาแล้วอะไรเงี้ยคุยอันนี้ฉันชอบที่ในความแบบเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะมันดูแบบธรรมดาเป็นเด็กหนุ่มว้าวก็โดนตะกันเสื้อผ้ามันไม่ถมเลยอ่ะเอ็มวีนี้สภาพมันสบายสบายอ่ะดูเป็นแบบเออผมแต่งตัวแบบก็แต่งตัวสบายสบายไปเดินห้างมันคือเอ็มวีป่ะเพราะว่าชื่อเพลงเขาแบบอะไรวะมันนี่มันนี่เฟมคือมันก็ฟีลแบบความรักชื่อเสียงเงินทองอะไรฟีลนั่นในเพลงสบายสบายเพลงแบบเป็นบีทเบาๆเลยอ่ะบีทเบาๆแล้วก็มีแบบแต่เขาเต้นไม่เบาเลยอ่ะเต้นน่ารักนะเขาไม่เบาเลยเขาไม่เบาอยู่แล้วมันเขาเรียกว่าเหมือนแบบแต่ละคนจะเขียนว่า love is อะไรด้วยเมื่อกี้ที่วิ่งเร็วๆเดี๋ยวฉันเห็นความขาวเห็นว่าเขาใส่หนาวใช่นี่เขาใส่ผ้ามาสบายวอนอูไงเขารับดอกกุหลาบมาจากมินดิวและดีเคก็ใส่รองเท้าแตะกันอยู่บนรถไฟฟ้าเออจริงที่ชอบนะนี่ชอบความที่มันเสื้อผ้าหน้าผมมันแบบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นชุดคอนเซ็ปต์จัดๆอ่ะซึ่งมันทำให้ไอดอลดูหล่อเป็นคนที่เข้าถึงง่ายตัวซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ง่ายเลยเพื่อนเหมือนเพื่อนเป็นไงวะชอบเห็นไอดอลแบบเป็นตัวแบบนี้น่ารักกว่าเพลงเนี้ยน่ารักเป็นเพลงบิดเบาๆมาเนเบบีบางงี้จริงๆแบบตอนที่รู้ว่ามาแบบฟีเจอริ่งกับคาริตอ่ะก็คิดว่าน่าจะแบบบิดหนักฮิปฮอปหนักๆกันนะก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพลงแบบสบายสบายอะไรขนาดนี้เออชอบจังเลยมันร้อนไงก็เลยต้องใส่เสื้อกล้ามไงจริงๆฉันว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมาเขาได้ติดตามผลงานดีเจคนนี้ใช่ป่ะเราคิดว่าเขาแบบเป็นแค่มีมเฉยๆคือเขาไม่ได้ชินกับโต้นะแบบไม่ใช่แบบเห็นรูปเขาแบบแค่ผ่านในมีมอะไรเงี้ยเออเขาเป็นศิลปินทางหนึ่งแต่ว่านึกว่าเขาแบบเป็นคล้ายๆแบบเออคนแบบคนที่เป็นในมีของท่านหนึ่งคนนี้ล่ะไปถ่ายจีนไงไปถ่ายที่นี่เขาเป็นพระเอกอ่ะอ๋อแต่ว่าแบบหมายถึงแบบว่าดูมันก็แบบก็เรือข้างหลังเป็นเรือแบบจะพยายามลิงก์กับเขาเพราะว่าแบบเหมือนเขาอยู่แบบนี่ไงบทเออใช่เขียนว่าอะไรอ่ะแล้วก็แบบเป็นเก้าอี้แบบเลิฟกอนอ่ะพระเอกจะมาในคาแรคเตอร์พระเอกจริงๆก็ได้ดูดิดูซีนเขาดิก็วิ่งเอาดอกไม้ไปแบบน้องบูก็กินกาแฟว่ะเหมือนที่เขาชอบถือกาแฟเขาชอบกินกาแฟอาจจะแบบแต่ละซีนเป็นคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี้ยหรอเออเป็นไปได้นะมินกิยูก็คาแรคเตอร์ใส่สก้ามเนี้ยหรอขับรถใส่สก้าม
ใช่แล้วคาแรคเตอร์สายตากาแล้วดีเคอ่ะคนนี้ชอบกินไอติมรสวานิลาหรือเปล่าดีเคชอบกินรถไฟฟ้าเงี้ยเหรอวะมันมีอันนั้นจะมีกิมมิกแต่บางคนนั่นแหละคุณแม่เราเจอกันไปนี่ใครแบบมีมินนิ่งที่แท้จริงก็มาบอกกันได้เราก็จะเพอเจอไปเรื่อยๆตามภาษานะคะอย่าถือสานะคะกรกรัตเห็นใจในความเพอเจอของเราแต่เราก็ชอบในการที่มิงนอนตักคนดูอยู่ดีมากถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วชอบวันอูตัวหนามากแล้วอุ้ยวันอูตอนจริงตอนเดินแขนสั้นดีมากดีเอ็ดก็ดีดีหมดอะสรุปพูดไปเรื่อยๆคนหล่อน่ารักโอเคคำรักของเราชอบนะเพลงสนุก13คนใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Thrasher TV ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะไป